สวัสดีกันด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในรายการแคบีพีเคสนะซึ่งวันนี้เราจะมาประกาศผลของคุณปัญจชัยรอบสามนะฮะเดี๋ยวหยิบคะแนนหรือว่าเฮ้ยมีอะไรวะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวหาก่อนไหนวะเฮ้ยหาไม่เจออ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคนะ รอบที่หนึ่งของคุณปัญจนิชัยได้31คะแนนนะครับกรรมการ4ท่านคือผมเปียวเกตพี่เอ็กซ์เอ้ยพี่คุณปังปอและคนใครวะและคนฟุกนะฮะรอบที่สองคุณฟุกคุณปิเกตผมพี่เอ็กคุณเอ็กซิสนะฮะรอบที่สามนี่ผมเดียวๆนะเป็น6คำถามนะฮะคำถามแรกถามว่าคลิปแรกของเราชื่อคลิปว่าอะไรและทำเมื่อกี่เดือนก่อน5คะแนนซึ่งเขาตอบไม่ได้นะดังนั้นอดนะข้อ2นะฮะผมถามว่าทำไมเราต้องรับคุณเข้าในรายการ5คะแนนฮะโอเคเขาตอบมาว่าที่จริงนะฮะผมไม่น่าจะเข้าได้นะฮะแต่ถ้าผมเข้ามาในรายการนะฮะแล้วผมจะทำงานให้ดีที่สุดเลยครับแต่ผมก็อยากเข้ารายการมากมีอยากเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นมีคนมาถามผมเรื่องรายการการค้ามีกี่คลิปผมอยากทำอีกหลายอย่างให้รายการพัฒนาขึ้นครับโอเคผมให้คะแนนเขาเต็มนะ ผมถามว่าคิดว่าสมาชิกรายการมีกี่คนนะเขาตอบมา10คะแนนนะคราวนี้เขาตอบมาว่า10คนมีอันนี้คือนับผู้ร่วมรายการด้วยนะฮะก็มีท่านดิ๊กทีวีเกมเมอร์พี่เกษมคนวินเนอร์ฮะออฟเกมเมอร์ฮะผมเองพี่นิกจากรายการ GOTGกิมเล็กในรายการผมพี่ม่อนและพี่เอ็กซิสพี่ม่อนรายการโอเวอร์เกตเกมมิ่งนะฮะและเอ็กซิสแคทเกมมิ่งฟุกก็อยู่รายการผมนะครับเขาได้9คะแนนนะผมขี้เกียจให้เขาเยอะแล้วเขาผมถามว่าคิดว่าใครเป็นผู้ตัดต่อคลิปนะฮะเขาตอบว่าพี่วินออฟเกมเมอร์ซึ่งผมขอตอบยอมรับว่าเคยนะฮะผมให้เขาเต็มพอนี้ทำไมคนรายการต้องมีบางคนที่ช่วยออกค่าอะไร50ทูอะไรอย่างงี้ต่อเดือนนะฮะได้5คะแนนนะฮะเดี๋ยวดูก่อนคือค่า TS3 นะฮะค่าเว็บนะฮะแล้วก็ค่าของแบรนด์เนมรายการนะครับเดี๋ยวตอนนี้ใกล้จะออกแล้วนะฮะข้อที่6นะฮะคนที่ทำงานได้ดีที่สุดในรายการคือใครเพราะอะไร10คะแนนนะเขาตอบว่าการ็อกแล้วก็พี่กสินนะฮะเพราะว่าเก่งคอมมากผมก็คือคนปันนะฮะสู้ไม่ได้เลยช่วยสอนผมด้วยผมให้เขาเต็มนะฮะรวมคะแนนของเขาได้10บวก9เอ้ยเดี๋ยวนะ5บวก5มัน10 20 2929บวก5เป็น34นะฮะเดี๋ยวเราจะทำการรวมคะแนนของคุณปันเลยนะครับถ้าคุณมีคะแนนรักซักเท่าไหร่ดี100คะแนนขึ้นไปนะนับว่าคุณผ่านเกณฑ์เฮ้ยเดี๋ยวไม่หลุดเขียนนะนับว่าคุณผ่านเกณฑ์นะฮะคุณปันได้คะแนนทั้งหมด102คะแนนครับขอโชคดีครับคุณมีโอกาสได้ไปต่อแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูที่เว็บแคมนะจะมาดูใบนี้นะฮะซึ่งเขาได้ตอบผมมานะฮะนะ
คะแนนบวกสดๆนะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยชัดไหมคลิปแรกของเราชื่อคลิปอะไรนี่คือแฟนพันธุ์แท้นะโอเคนะอันนี้ทำงานอยู่เดี๋ยวมีหลายคนเรียกร้องมาโน้ให้ถ่ายหน้าไม่มีทางเดี๋ยวมาถ่ายห้องเดี๋ยวหนังสือตัวมีเห็นเลยใช่ไหมเด็กโรงเรียนอะไรเด็กโรงเรียนอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวแล้วก็ทำงานไปด้วยพูดไปด้วยเนี่ยคือตอนนี้ก็มีเรื่องหนึ่งที่มันดังขึ้นมาใน Facebook นะก็คือขอบอกนะว่าไอ้พวกที่บอกว่า ประชาสัมพันธ์น่ะคงเคยเห็นกันใช่ไหมฮะจะเปิดให้ดูนะนี่นะคนนี้ประชาสัมพันธ์บ้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะจะไปดูที่เฟซของคนเม้งหรือคุณปิติพัฒน์ซึ่งเป็นเพื่อนผมนะฮะขออภัยในความช้านะฮะพอดีเปิดหลายอย่างไม่เยอะหรอกคอมมันเต่าคือนะนี่นะขอบอกนะ18บวกมันผมว่ามันอาจจะหลอกก็เป็นได้นี่ครับโอเคงั้นผมเป็นคนที่ไม่อยากให้เห็นหน้าตัวเองนะผมจะพาไปดูรูปเพื่อนขอว่าในความเต่าของคอมเนี่ยเนี่ยเขียนสับไปด้วย 2STOMA C H A S C H E โอเคเขาเต่าเลยเดี๋ยวนะไม่นี้เนี่ยเต่าปกติก็ไม่ได้ช้าเลยขนาดนี้นะปวดท้องแปลว่าปวดท้องโอเคนี่ใครไม่รู้ช่างเถอะนะอันนี้ก็เป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูรูปเขากันนะเฮียเป็ดต่อนะมึงไม่ใช่ละผิดรูปแล้วมึงหล่อใช่ไหมไม่ใช่แล้วพอมาดูหน้าละลองคนนี้ครับหล่อโทษนะฮะนี่เย่เทวล่ะดูชื่อไม่ใช่ผมนะนี่ก็อีกคนเพื่อนผมที่เหลือไม่รู้จักคนนี้ก็เพื่อนผมสวัสดีสวัสดีครับชื่อผมขอบอกนะชื่อนี้นะชื่อนี้ชื่อนี้เห็นมันมีบางคนนะแอดเข้ามาไม่ได้ไม่รู้อะโคตรเสียใจทำไมพี่ RPG Gamer วิวโคตรพุ่งเร็วเลยมันของเราเต่าอ่ะเต่ากลับมาแหละอ้าวตอบครับเหรอกำ
ครับต่อเลยนะบีเอซีเคนี่แนวเราอันยังเขายังไม่รู้เลยนะว่าผมทำอะไรเป็นใน YouTube นะเพราะผมไม่ชอบบอกใครนะครับคนที่รู้ก็มีแต่คนในวงการเกม เสร็จแล้วกำลังถ่ายเล่นๆไปแล้วไปแล้วทำไมหน้าจอเดสก์ท็อปใหญ่มาผมใช้สนทนากันอยู่แค่นี้โอ้ดูได้ดีลงเนาะแล้วก็มีคนดูขอดูกระจกโปรแกรมทำไมมันเล่นเซโลได้ดูคอมอย่างกากเขาบอกนะว่ากากจริงๆดูกากจริงๆนะผมบอกตามตรงฟังเพลงนี้กันเนี่ย